ขอสักลูกกันนะพี่นะแบบขอสักลูกให้ชื่นใจหน่อยนะคะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจึงจะมาทำฟูลทีมนักเตะเสื้อแขนยาวค่ะถ้าเพื่อนๆสังเกตในเกมเสื้อแขนยาวจะมีอยู่2แบบนะคะแบบที่1คือเป็นแขนยาวจริงๆส่วนแบบที่2คือเป็นแขนสั้นและใส่ปอกแขนกันแดดค่ะถ้าเพื่อนๆนึกภาพไม่ออกนะคะก็เหมือนแม่ค้าตามตลาดนัดที่เขาใส่กันแดดอะค่ะเดี๋ยววันนี้เจนจะให้นักเตะของเจนนะคะใส่เสื้อแขนยาวจริงๆค่ะนี่คือรายชื่อ11ตัวจริงของเจนที่ใส่เสื้อแขนยาวกันทั้งหมดนะคะถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะตำแหน่งผู้รักษาประตูเป็นตำแหน่งที่หาง่ายที่สุดแต่เจนขอเลือกใช้โอลิเวอร์คานเซ็นเตอร์แบ็กฟานไดมาพร้อมกับท่าดีใจกระโดดเก็บมะม่วงเซ็นเตอร์แบ็กปิเก้มาพร้อมกับท่าดีใจขี่คอแห่หน้าเซ็นเตอร์แบ็กลามอสมาพร้อมกับท่าดีใจขอเสียงแน่ครับกลางรับเดวิดเบ็คแฮมมาพร้อมกับท่าดีใจเรียกแก๊งรวมตัวริมเส้นฝั่งขวาโมฮาเหม็ดซาลามาพร้อมกับท่าดีใจโยคะขาเดียวริมเส้นฝั่งซ้ายซาเน่มาพร้อมกับท่าดีใจซุปเปอร์แมนกองกลางตัวลุกกิฟมันมาพร้อมกับท่าดีใจขอใจเธอแลกเบอร์โทรกองกลางตัวลุกริคาร์โดกาก้ามาพร้อมกับท่าดีใจกระโดดสอยดาวหน้าเป้าวาดี้กับท่าดีใจสไลด์เข่าถลอกหน้าเป้าเดวายยอร์กมาพร้อมกับท่าดีใจเด้าหน้าห้านหมอลำดึง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 เราจัดทีมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราทีมไปลงแรงกันเลยค่ะกดแล้วนะจับคู่แป๊บนึงนะคะโอ้พันสามเลยใส่สีฟ้าดีกว่าดูกันเลยค่ะมาแล้วค่ะจะสู้ได้ไหมเนี่ยเซฟดีมากเอาสลุนเลยหิมะตกหนักมากค่ะทุกคนมือแข็งไปหมดแล้วนะคะลูกนี้จะเข้าหรือเปล่าไปลุ้นกันค่ะนี่ไม่ให้เข้าแล้วNothing.
Vieira. No change to the score. 0-0 it remains. Griezmann. Griezmann plays it forward. Vardy. Mohamed Salah. He's there to receive. Sam. Well, what can I say? Truly wonderful goalkeeper. He gets past his man. That's just an example of overcommitting, and they're fortunate for the quality of the individual. ไม่เข้านะคะ Well, as Tesco put it, the keeper has just received an A+ grade. Another corner. Any better luck this time round? Khan can claim that. And it's Griezmann. And here's Vardy. Battles to win it back. Vardy really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Iniesta. Ronaldinho. Piqué plays it forward quickly. Here's a corner. This possibly the last play of the half. Stitch defending, but that'll do. หมดเวลาครึ่งแรกค่ะเสมอไป0ประตูต่อ0ค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะไปต่อกันเลยค่ะหนาวนะคะเนี่ยThe first half didn't really produce the goals we'd have liked. Hopefully they've been saved for them with the second. For that to be the case though, we need to see more energy and invention early on. And it's Beckham. It's a decent ball. Oh, rare. He sorted that out. Vardy. Kaká.Out to the right. Now it's Jengai. Oh, attempt, just the wrong outcome. Well, their corner count's rising, but not their goal count. They can improve. And he just whacks it away. It's Neymar. Hey, จนได้นะคะจนได้ Messi at his razor sharp best there. Oh, look, there's only one player who merits all the praise for that. Not only did he finish it, but his instincts for being where he was. โอ้ยโยนยาวแบบนี้นั่นเสียประตูอีกแล้วค่ะอย่ายิงเราเยอะสิใจเย็นลูกพี่ should be comfortable from here on in. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. โดนแย่งintercepted, really alert to the danger. Ronaldinho goes long. Messi.
อีกแล้วพลาดท่าอีกแล้วนะคะเอาจริงแล้วนะ really outwitted one on one once more he gets the better of the keeper Peter I can tell you that was nothing short of a cold-blooded execution he's made it two big save keeper's got his work done it forward chance to break and that has put pay to that and it's Vardy Messi attempts to play it through Ronaldinho and here's Iniesta he's off on the ยังไง Iniesta a real chance and a real let off ขอสักลูกกันนะพี่นะแบบขอสักลูกให้ชื่นใจหน่อยนะคะ The first touch was absolutely heavenly and because of it the finish was a mere formality So is this the start of a comebackหมดเวลาการแข่งขันค่ะค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ให้เจนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้เจนต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย